าก็ปลื้มใจขอบคุณทุกคนเดี๋ยวค่ะจังหวะพาจะหลับพูดไม่ถูกเขาตั้งใจซ้อมกันโชว์ได้โชว์เพื่องานนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่รู้คุณนุชแอบปลื้มใจมากไปทำอัลบั้มดีไหมลูกจริงๆอยากจะขอขอบคุณทุกคนเลยตั้งแต่คุณครูที่มาช่วยทุกคนคุณครูนิวคุณครูขวัญนะคะที่มาช่วยแบบทำโปรแกรมที่เล่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็น้องคลับมาเล่นตั้ง3รอบอะไรเงี้ยชอบพวกนี้เป็นคุณครูด้วยแล้วแล้วก็ทำเล่นโดดเล่นหมดเลยทุกรอบเลยบอกว่าตอนนี้อยากจะเกษียณแล้วดูเด็กๆแทนมีความสุขกว่าแล้วก็เพลงที่เขาเล่นกันเนี่ยค่ะเขาก็คุยกันมานั่งซ้อมกันแบบปรึกษาหารือแบบแล้วก็ใช่แล้วก็ไปอัดเทปอะไรกันมาอะไรเงี้ยเรียบร้อยเพราะว่าขอบคุณนะคะจริงๆปีนี้จะเป็นปีที่8พอดีโรงเรียนกำลังจะเปิดครบ8ปีเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นของขวัญให้ครูไปแล้วกันเนาะแล้วก็โชว์เด็กๆแบบตั้งแต่ที่ม่อนบอกว่าจะเอาเด็กมาเล่นเป็นออนซอมเบิลอะไรเนี่ยเราก็แบบเขาคิดโชว์ให้แล้วแบบว่าตั้งใจทำจะบอกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะฝากไว้เลยว่าแบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวดีใจกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกแบบนี้ แล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ทุกคนอะไรเงี้ยนะคะเสียดายไม่ได้คุยตอนรอบหนึ่งรอบสองแบบอยากพูดทีเดียวสรุปไปเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนิวขอบคุณคุณขวัญขอบคุณคุณน้องทิพย์มาช่วยดูไปถ่ายตรงไหนลูกเรียนก็คงไม่ได้เป็นงานวันนี้นะคะเสียดายน้องปุ่นไม่ได้อยู่ด้วยกันวันนี้ไปออดิชั่นแล้วก็แต่ว่าก็ได้ข่าวดีกลับมาค่ะต้องขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเชิญรับประทานอาหารแล้วก็วันนี้มันเกิดใครไม่ทราบนะคะไม่อยากให้กราบไม่อยากให้กราบเดี๋ยวเชิญรับประทานของว่ากันก่อนนะคะแล้วคุยกันสันสันเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะเปลี่ยนรองเท้าก่อนผมไม่เซ็ต